ัปดาห์ที่26ระยะผลกำลังเจริญเติบโต 1. ในระยะนี้หากมีการแตกใบอ่อนมากควรใส่ปุ๋ยเคมีทางดินสูตรเสมอ15 15 15หรือ16 16 16ผสมกับ0 0 60หรือสูตร14 9 20หรือสูตร13 13 21สูตรและปริมาณขึ้นกับจำนวนผลผลิตขนาดและอายุต้นและผลวิเคราะห์ดินค่ะ 2. พ่นปุ๋ยทางใบสูตรเสมออัตรา 50-60 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะ